อุณหภูมิที่ร้อนแบบชนิดที่ไม่ลงจริงๆ40องศาเซลเซลียสตอนนี้ที่ขายดีที่สุดหนีไปพ้นเครื่องปรับอากาศนะครับยอดขายเพิ่มขึ้นถึง40เลยครับ นายธนานันสวนโพรุ่งนะครับผู้จัดการทั่วไปของบริษัทธนวันเครื่องเย็นนะครับเปิดเผยว่าในช่วง2เดือนที่ผ่านมานั้นยอดขายเครื่องปรับอากาศนั้นโตถึง40%เลยนะครับเมื่อเทียบกับหน้าร้อนในปีที่แล้วโดยเฉพาะอากาศช่วงเมษายนตอนนี้และหลังจากช่วงสงการผ่านมายอดขายยิ่งเพิ่มสูงขึ้นครับเพราะว่าอากาศนั้นร้อนจัดไม่มีเย็นเลยสักวันเลยนะฮะ, <c oughs> ะเครื่องปรับอากาศที่ขายดีที่สุดนั้นจะเป็นขนาด1 2 0 0 0 BTU และพบว่ากว่า80%เลือกซื้อเครื่องที่ติดต,ตั้งพร้อมระบบอินเวอรปรปนะะบบที่่หยยััดดพลงงาาาคไฟฟ้้ว นอกจากนี้เนี่ยนะฮะการซื้อเครื่องประ,ประกาศเงินผ่อนผ่านบัตรประชาชนเนี่ยก็ปรากฏว่ามีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้นนะครับคนที่ยอมใช้ฮะจากเดิมซื้อผ่อนผ่านบัต20ร20%กลายเป็นเพิ่มขึ้นมาถึง30%เลยนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นผลมาจากปัญหาหนี้ครัวเรือนจนไม่สามารถผ่อนผ่านบัตรเครดิตได้นะฮะขณะที่ผู้ให้บริการสินเชื่อผ่านมือถือบางรายเนี่ยงดการปล่อยสินเชื่อผ่านทางมือถือแล้วเนื่องจากว่าการผิดนัดชำระหนี้นั้นมีอัตราเพิ่มสูงมากขึ้นนั่นเองครับ